หลวงพี่ต่อวัดมณีวงศ์มอบเงินฝาก8ล้านบาทสร้างหอผู้ป่วยโรงพยาบาลนครนายกที่ตึกจุมพจน์พันทิพย์โรงพยาบาลนครนายกอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกพระครูปิยรัตนานุกูลหรือหลวงพี่ต่อประธานมูลนิธิวังรัตนมณีมหานครบาดาลนาคราชราชาวัดมณีวงศ์พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิและคณะกรรมการวัดมณีวงศ์ได้เดินทางมามอบเงินจำนวน 8,075,958 บาทให้กับโรงพยาบาลนครนายกในการปรับปรุงสร้างใหม่หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมเพื่อใช้ในการรองรับผู้ป่วยวิกฤตที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจโดยมีนายแพทย์ธีรชัยคงเอี่ยมตระกูลผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายกพร้อมคณะเจ้าหน้าที่พยาบาลร่วมรับมอบและถวายการต้อนรับโดยได้ใช้ชื่อหอผู้ป่วยว่าหอผู้ป่วยพระครูปิยรัตนานุกูลหรือหลวงพี่ต่อซึ่งได้ใช้ตึกจุมพจน์พันทิพย์ชั้น2ปรับปรุงสร้างใหม่มีเตียงรองรับผู้ป่วย10เตียงพร้อมห้องปฏิบัติการติดเครื่องปรับอากาศห้องน้ำประตูคีย์ล็อกใส่รหัสป้องกันบุคคลภายนอกเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตในการนี้พระครูปิยรัตนานุกูลหรือหลวงพี่ต่อประธานมูลนิธิได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการช่วยเหลือผู้ป่วยและห้องเพื่อรองรับผู้ป่วยหนักศัลยกรรมที่มีจำนวนไม่เพียงพอจึงได้สนับสนุนช่วยเหลืองบประมาณในการปรับปรุงสร้างใหม่โดยใช้พื้นที่ชั้น2ตึกจุมพจน์พันทิพย์โรงพยาบาลนครนายกซึ่งได้ใช้งานมาแล้วกว่า1ปีในการรวบรวมปัจจัยจากญาติโยมที่มาร่วมทำบุญในการสร้างหอผู้ป่วยเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตให้ได้มีเตียงรองรับในการเข้ารับการรักษาที่ดีต่อไป News 24สมบัติรัชนนท์เนินใหม่ภาพข่าวนิราชทิพย์ศรีรายงาน